สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันตายแต่ฉันยังเป็นห่วงแฟนอยู่เฮ้ยวันนี้ฉันต้องไปนัดดูตัวที่แม่นัดสาวไว้ให้ฉันซะเนี่ยไม่อยากไปเลยอ่ะขี้ข้านร้อนก็ร้อนรถยนต์ก็ไม่มีแต่รถมอเตอร์ไซค์เขาจะรับได้ไหมเนาะโอ้ยเช้าที่แสนสดใสถึงฉันตายไปแล้วอ่ะฉันก็ยังช่วยแฟนทำความสะอาดบ้านอยู่จ๊ะฉันยังคอยเป็นห่วงแฟนอยู่เรื่อยๆเลยกับข้าวฉันก็ทำไว้ให้แฟนกินนู่นแหละแต่ทำไมวันนี้แฟนฉันถึงไม่กินข้าวนะอยากรู้เหตุผลจังเลยเฮ้ยไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวสายเฮ้ยรถยนต์ก็ไม่มีแต่จักรยานมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีขับจักรยานไปดูตัวก็ได้เฮ้ยฉันสงสารแฟนฉันจังเลยอ่ะแล้วแฟนฉันจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยก่อนฉันตายฉันน่าจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เขานะสักคันนึงจะได้มีรถขับไปทำงานแต่วันนี้เป็นวันหยุดไม่ใช่หรอแล้วแฟนฉันจะไปทำงานยังได้ยังไงคุณเคยสาบานกับฉันนะว่าคุณจะรักฉันแค่คนเดียวจะไม่มีใครนอกจากฉันฉันยังจำคำนี้ได้อยู่เลยคุณลืมไปแล้วหรอหรือว่าไปกินข้าวเฉยๆนะอาหารที่ฉันทำมันไม่อร่อยหรอกหรอแต่ตอนที่ฉันอยู่ก็ยังบอกเลยว่าอาหารที่ฉันทำมันอร่อยนี่คุณคุยกับฉันหน่อยสิลืมไปฉันเป็นผีคุยกับคนไม่ได้เฮ้ยทุกคนอยากรู้ไหมว่าเราตายเพราะอะไรนี่แหละจักรยานคันนี้แหละต้นเหตุทำให้ฉันตุยเย่คือโซ่มันตกกลางทางใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยก้มไปใส่ล้อรถก้มไปใส่โซ่แต่พอใส่ไม่ได้รถมันก็สวนมาทีเดียวบึ้งฉันก็เลยตุยเย่ไปเลยฮะนี่แหละเหตุผลที่ฉันตุยแต่เนี่ยฉันสงสัยว่าแฟนฉันจะไปไหนเอ๊ะสงสัยจะมากินข้าวกินข้าวแน่ๆเลยอยากกินข้าวแน่ๆเลยสวัสดีครับอ้าวนี่ใช่คนที่แม่คุณนัดให้มาดูตัวกับฉันไหมคะใช่ครับเชิญนั่งค่ะว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอคะผมชื่อแจ็คครับแม่ก็บอกคุณอยู่นี่ก็ใช่ไงฉันก็แค่ถามไปเล่นๆนั่นแหละอ๋อว่าแต่คุณชื่ออะไรครับแม่คุณก็บอกคุณไปแล้วไงอ้าวคุณทำไมถึงมาโยกย้อนอย่างนี้ล่ะฉันหยอกเล่นน่ะหยอกเล่นก็ไม่ได้เนาะผมก็หยอกเล่นเหมือนกันทำไมถึงจะหยอกเล่นไม่ได้ล่ะน้อยจะแกล้งนอกใจฉันเหรอไหนบอกว่ารักฉันแค่คนเดียวไงเฮ้ยฉันต้องโมโหนะออกไปอย่ายุ่งกับคนของฉันออกไปอย่ายุ่งกับคนของฉันฉันไม่ยุ่งแล้วฉันไม่ยุ่งแล้วโชคดีแล้วกันนะจ๊ะสุดสวยไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยผีหรอกอะไรวะเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยดีแล้วที่ไปขี้เกียจออกเดทอยากกินอาหารกินสเต็กดีกว่าน้อยถ้าฉันเกิดเมื่อไหร่นะจะได้เห็นดีกันไอ้แฟนนี่แกบอกว่าแกจะรักฉันแค่คนเดียวที่ไหนได้แกแอบมานัดบอดกับสาวคนอื่นหยิบไม้ตีหัวแล้วปะเนี่ยลองดูไม่ไหวแล้วเว้ยตุ๊บนี่แน่ตีได้ด้วยเหรอเนี่ยฉันไม่เกี่ยวกับบ้านดีกว่าไม่เกี่ยวใครตีไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่ได้ตีเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย